สุดอึ้งชายอวัยวะเพศแย่ลำมดแดงหวังเพิ่มขนาดหมอเตือนอย่าหาทำวันที่1กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับมีผู้สื่อข่าวได้รายงานว่าในกลุ่มโซเชียลมีเดียนั้นได้มีการแชร์คลิปนะครับการกระทำพิเรนของชายหนุ่มคนหนึ่งนะครับที่ได้มีการส่งต่อกันในกลุ่ม LINE และได้ส่งต่อกันในโลกโซเชียลนะครับโดยคลิปดังกล่าวมีการแชร์มาทั้งหมด2คลิปโดยชายในคลิปนะครับได้เอาอวัยวะเพศของตัวเองนะครับแย่เข้าไปในรังมดแดงโดยมีความตั้งใจให้มดแดงนั้นไต่กัดให้ทั่วบริเวณอวัยวะเพศซึ่งคลิปดังกล่าวนะครับถูกลบเสียงต้นฉบับออกทั้งหมดผู้สื่อข่าวนะครับได้รายงานอีกว่าในคลิปจะสังเกตได้ว่าชายที่ถูกมดแดงลุมกัดนั้นก็น่าจะเจ็บคันปวดแสบปวดร้อนมากจนต้องพักเอาน้ำมาฉีดปัดไล่ตัวมดที่กัดไม่ยอมปล่อยออกแล้วก็เอาอวัยวะเพศที่เป่งบวมนั้นแย่เข้าไปในรังมดแดงอีกคลิปดังกล่าวนะครับได้มีหลายคนเข้ามาดูและได้พูดสงสัยว่าเป็นการเพิ่มขนาดได้จริงหรือไม่หรือเป็นการรักษาโรคตามความเชื่อหรือไม่เป็นภูมิปัญญาในเรื่องการรักษาโรคหรืออย่างไรล่าสุดนะครับผู้สื่อข่าวเนี่ยได้ติดต่อสอบถามไปยังนายแพทย์สรนัยอ่อนหวานนะครับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญรักษาโรคทั่วไปของโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งและเป็นแพทย์ประจำคลินิกเวชกรรมเสริมความงามของเฮลมีคลินิกอำเภอเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งนายแพทย์นะครับก็ได้เปิดเผยว่าตนได้เห็นคลิปและการกระทำของชายคนดังกล่าวแล้วถ้าพูดถึงในเรื่องกลไกการแข็งตัวของอวัยวะเพศนั้นปกติแล้วจะต้องมีสิ่งเล้าสิ่งกระตุ้นนะครับให้สมองหลั่งสารสื่อประสาทไปกระตุ้นอวัยวะเพศให้หลั่งสารชนิดหนึ่งถึงจะกระตุ้นให้เส้นเลือดแดงตรงนั้นนะครับขยายทำให้เลือดนั้นเข้าไปในเนื้อเยื่อมากขึ้นอวัยวะเพศก็จะมีการขยายตัวขึ้นนะครับแต่การกระทำแบบนี้ถือว่าเป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้องและก็ไม่ได้ให้เกิดผลใดๆส่วนเรื่องของการหย่อนสมรรถภาพทางเพศนะครับก็ต้องเข้าไปดูที่สาเหตุได้แก่ความผิดปกติของเส้นเลือดระบบประสาทฮอร์โมนหรือจิตใจแล้วก็แก้ให้ตรงจุดนะครับถ้ามีปัญหามากจริงๆก็แนะนำให้พบแพทย์จะปลอดภัยกว่าการรักษานะครับต้องรักษาโรคโดยบอกว่าการรักษาก็มีหลายอย่างมากไม่ว่าจะเป็นการใช้ยาการใช้วอลคัมการใช้ช็อคเวฟการผ่าตัดเอาง่ายๆคือเราควรจะต้องมีการตรวจสอบผ่านแพทย์ก่อนนะครับไม่ใช่ไปทำอะไรด้วยตัวของตัวเองการใช้มดหรือแมลงนะครับกัดต่อยตามภาพในความเห็นนั้นมีอันตรายถึงแก่ชีวิตได้ถ้าบุคคลนั้นมีอาการแพ้อย่างรุนแรงนะครับบางคนผิวหนังอักเสบหรือติดเชื้ออื่นๆตามมาก็ต้องมานั่งรักษาต่อกันอีกยาวก็ฝากเตือนนะครับไม่ควรหาทำและพบแพทย์ดีที่สุด